สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสบายทิปนะคะเรามาฟังหนังสือภาษาไทยมานีมานะชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มที่1กันค่ะสำหรับเล่มที่1มีทั้งหมด10บทคือบทที่1ถึงบทที่10เราไปฟังกันเลยนะคะบทที่8เที่ยวน้ำตกมานียืนเด่นอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของภูเขาภูเขาลูกนี้มานีและเพื่อนๆเคยมาเที่ยวเสมอตั้งแต่เล็กจนโตชาวบ้านก็ขึ้นมาหาหน่อไม้และของป่าต่างๆเป็นประจำจึงไม่มีอะไรที่น่ากลัวธรรมชาติบนภูเขาและเบื้องล่างโดยรอบงดงามมากมานีและเพื่อนๆถือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่แสนวิเศษของพวกเขามานีมองลงไปเบื้องล่างเห็นเรือกสวนไร่นาเขียวชอุ่มเพราะความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณขอบบึงที่เคยว่างเปล่าก็เขียวขจีไปด้วยพืชผักนานาชนิดขุนทวีปเกษตรอำเภอที่พวกเด็กๆ เคารพและรักใคร่เป็นผู้แนะนำช่วยเหลือให้ชาวบ้านแถบนั้นทำสวนผักเพื่อเป็นอาหารและเพิ่มพูนรายได้ทำให้ราษฎรแถบอื่นๆอพยพมาอยู่บริเวณเชิงเขามากขึ้นเมื่อนึกถึงคุณทวีปมานีก็มีสีหน้าแช่มชื่นเบิกบานเพราะเมื่อปลายปีที่แล้วมานีและเพื่อนๆไปช่วยงานมงคลสมรสระหว่างคุณทวีปและครูไพลินผู้เป็นที่รักและเคารพของพวกเขามานีจำได้ดีว่าวันนั้นพวกเขามีความสุขที่สุดที่ได้เห็นบุคคลทั้งสองมีท่าทางเป็นสุขมากคุณทวีปและครูไพลินยืนคู่กันอยู่ท่ามกลางแขกเรือที่มาอวยพรอย่างคับคั่งปิติช่วยงานตัวเป็นเกลียวแถมยังจับปลานิลมาให้แม่ครัวทำกับข้าวเลี้ยงแขกอีกด้วยหลังจากวันงานปิติก็หมั่นไปคอยดูแลรับใช้ช่วยเหลืออยู่เสมอเพราะบ้านอยู่ใกล้กันคิดอะไรเพลินเชียวนะมานีปิติทักขณะที่จูงเจ้านิลม้าคู่ชีพมาใกล้ฉันเห็นสวนผักข้างล่างกำลังงามก็นึกถึงคุณอาทวีปแล้วก็นึกเลยไปถึงวันแต่งงานของคุณอากับคุณครูของเรามานีตอบปิติหัวเราะเบาๆคุณครูไพลินพูดกับฉันว่าทุกคนเมื่อโตขึ้นส่วนใหญ่ก็มีความรักและแต่งงานเป็นเรื่องธรรมดาและคุณครูพอใจมากที่ได้คู่ครองเป็นคนดีชีวิตคงจะมีความสุขตลอดไปครอบครัวของฉันก็มีความสุขพ่อกับแม่รักใคร่และถนอมน้ำใจกันฉันไม่เคยเห็นพ่อกับแม่มีปากเสียงกันรุนแรงเลยสักทีมานีพูดพ่อกับแม่ของฉันก็เหมือนกันฉันโตขึ้นมีงานทำมีรายได้ฉันจะแต่งงานกับผู้หญิงดีๆและฉันจะทำตัวให้ดีครอบครัวจะได้มีความสุขมานีหัวเราะขันปิติที่นึกไกลไปถึงเรื่องครอบครัวขณะนั้นเพื่อนๆพากันเดินตามขึ้นมาต่างพูดคุยกันอย่างสนุกสนานจันทรก็มาด้วยเดี๋ยวนี้จันทรไม่เคยมีความรู้สึกว่าตัวเองมีความอาภัพแต่อย่างใดเลยเพชรชวนไปเที่ยวน้ำตกแน่มานีชูใจบอกไปก็ไปแต่อย่าช้านะฉันกลัวฝนจะตกเราจะกลับบ้านลำบากแล้วพวกเขาก็พากันเดินลงจากยอดเขาลัดเลาะไปตามสุมทุมพุ่มไม้และซอกหินเจ้านิลเดินกุบกับกุบกับตามมาบนหลังของมันมีถุงใส่เสบียงอาหารผูกทำเหมือนต่างให้มันบรรทุกสองข้างทางเล็กๆที่พวกเขาเดินแถวเรียงหนึ่งตามกันไปนั้นดอกไม้ป่าหลากสีชูช่อบานสะพรั่งผีเสื้อบินตอมขวักไขว่นกหลายชนิดส่งเสียงร้องอยู่บนต้นไม้ใหญ่บ้างก็โผผินไปมาวีระชวนเพื่อนๆร้องเพลงด้วยความสุขใจ
พวกเขาเดินไม่เร็วนักเพราะเป็นห่วงจันทรบางครั้งทางเดินสูงชันและครุขระชูใจต้องคอยพยุงจันทรบางครั้งทางก็ลาดต่ำมีก้อนหินโผล่ขึ้นมาระเกะระกะตะปุ่มตะปำจึงต้องค่อยๆเดินไม่ช้าก็ได้ยินเสียงน้ำตกดังซ่าๆมาแต่ไกลอากาศเริ่มเย็นและชื้นขึ้นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาประสานกันเป็นร่มครึ้มมีเถาวัลย์ขึ้นพันจนมองไม่เห็นลำต้นจันทรเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นเพราะรู้ว่าเพื่อนๆต่างชะลอฝีเท้าเพื่อรอตนคนเดียวพอเลี้ยวโค้งก็เห็นลำธารซึ่งมีน้ำใสสะอาดไหลเซาะโขดหินคดเคี้ยวไปมาระหว่างสุมทุมพุ่มไม้พวกเด็กๆ เดินเรียบไปตามริมลำธารเสียงน้ำตกดังใกล้เข้ามาทุกทีอากาศก็เย็นและชื้นขึ้นเป็นลำดับครูใหญ่ก็มาถึงหน้าผาสูงชันมีสายน้ำไหลตกลงมากระทบลานหินเบื้องล่างแต่กระเซ็นเป็นฟองฝอยมีเสียงซ่าๆอยู่ตลอดเวลาน้ำนั้นไหลลงมาจากลานหินและเรื่อยไปตามลำธารซึ่งมีลักษณะกว้างทางต้นน้ำแล้วค่อยแคบเข้าตอนปลายบางแห่งแยกกันเป็นหลายสายน้ำในลำธารใสจนมองเห็นท้องทานประดับประดาด้วยกรวดทรายและหินก้อนเล็กใหญ่หลากสีและดูงดงามราวกับภาพฝันฝูงปลาแหวกว่ายทวนน้ำขึ้นไปเป็นกลุ่มกรีบดอกไม้ป่าร่วงโรยลงลอยตามกระแสน้ำท้องทานที่ใดตื้นเขินก็ไปติดค้างลอยปริ่มน้ำวกวนอยู่ตรงนั้นราวกับใครมาโปรยปลายไว้ผีเสื้อสีเหลืองพากันมาเกาะหุบปีกนิ่งบ้างก็บินตามกันเป็นแถวลดเลี้ยวไปตามผิวน้ำและซอกโขดหินเห็นเงาของมันไหวๆอยู่ในน้ำที่สายปานกระจกเสียงนกและแมลงต่างๆร้องประสานกันอยู่ในป่ารอบบริเวณนั้นฟังไพเราะเหมือนเสียงดนตรีหลายชนิดเล่นประสานกันพวกเด็กๆยืนตะลึงชมความงดงามของธรรมชาติด้วยความรู้สึกเป็นสุขพวกเขาไม่ค่อยได้มาที่นี่บ่อยนักเพราะระยะทางค่อนข้างไกลขณะที่ทุกคนยืนนิ่งชมทัศนียภาพอันงดงามเจ้านินเดินกุบกับลงไปดื่มน้ำในลำธารฝั่งลำธารตรงนั้นค่อนข้างชันประกอบกับเจ้านินก้มหัวลงเพื่อดื่มน้ำถุงอาหารบนหลังเจ้านินก็เลื่อนตกลงปิติวีระและเพชรรีบกระโจนเข้าไปคว้าได้ทันก่อนที่มันจะจมน้ำหิวหรือยังวีระถามเรามานั่งกินอาหารที่ใต้ต้นไม้นี้เถอะทุกคนกำลังหิวจึงมานั่งล้อมวงกันที่ใต้ต้นไม้ช่วยกันหยิบอาหารและกระติกน้ำออกจากถุงแล้วรับประทานกันอย่างอร่อยอร่อยเจ้านินก็เลือกกินยอดไม้อ่อนๆริมลำธารอย่างอร่อยอร่อยเหมือนกันเธอคิดว่าที่นี่มีรุกขเทวาไหมปิติถามรุกขเทวาแปลว่าอะไรเพชรสงสัยมานะปั้นสีหน้าทำเป็นผู้คงแก่เรียนอธิบายว่ารุกขเทวาก็คือเทพหรือเทวดาที่ประจำอยู่ตามต้นไม้นี่เป็นความหมายโดยย่อถ้าอยากรู้เรื่องละเอียดก็ต้องไปอ่านหนังสือย่าของฉันบอกว่าเรื่องผีสางเทวดาเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้จริงว่ามีหรือไม่มีเพราะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้จึงไม่มีใครตอบได้ชูใจตัดบทแสดงอากับกิริยาให้เพื่อนๆรู้ว่าไม่ควรพูดวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้พวกเขาจึงคุยกันเรื่องอื่นคุยกันไปกินกันไปจนอิ่มและช่วยกันเก็บเศษอาหารใส่ถุงเพื่อไม่ให้บริเวณน้ำตกที่งดงามนั้นสกปรกเมื่อจัดการกับเรื่องอาหารเสร็จสับแล้วทุกคนต่างก็แสวงหาความสุขสำราญจากความงามของธรรมชาติต
ามอัธยาศัยของตนจันทร์ค่อยๆเดินลุยลงลำธารตอนที่ตื้นๆแล้วเลือกเก็บก้อนหินที่มีสีและรูปร่างสวยๆมานีและชูใจมาช่วยเก็บด้วยฉันจะเอาไปประดิษฐ์เป็นรูปสัตว์ต่างๆมาให้เธอนี่ดูสิหินก้อนนี้รูปร่างเหมือนเต่าจันทร์พูดและชี้ชมก้อนหินที่เก็บขึ้นมาก้อนนี้ก็กลมเกลี้ยงอย่างกับไข่ชูใจชูก้อนหินที่เก็บได้ขึ้นอวดเพื่อนเด็กผู้ชายเดินลุยน้ำขึ้นไปเล่นบนลานหินที่น้ำไหลตกลงมาบางก็ไล่จับปลาอย่างสนุกเพลิดเพลินเจ้านิลไม่กล้าตามลงไปจึงเดินลัดเลาะตามริมลำธารกลับไปกลับมามันต้องใช้หางปัดตามตัวบ่อยๆเพราะแมลงตอมวีระนึกถึงบทกลอนที่เรียกว่าสักกวาที่เขาเคยอ่านและจำได้บทสักกวานั้นกล่าวถึงความงดงามของธรรมชาติไว้อย่างไพเราะเขาจึงท่องขึ้นดังๆสักกวาชมทานละหานห้วยระรินรวยน้ำตกกระเซ็นไหลระเรื่อยเลาะเซาะวางกลางพงไพรสายน้ำใสแลส่องท้องนาทีเห็นกรวดทรายรายเรียงเคียงประดับสีสลับเลื่อมพรายหลายหลากสีระยิบระยับวับวาวราวมณีรื่นรดีธรรมชาติพิราศเอ่ยเพื่อนๆปรบมือเกี่ยวกราวด้วยความชื่นชมบางว่ากลับไปถึงบ้านต้องขอจดไว้ท่องบ้างเพราะไพเราะมากขณะนั้นเมฆฝนซึ่งตั้งเขามืดครึ้มเริ่มแผ่กระจายมาอย่างรวดเร็วเพราะแรงลมแล้วฝนก็ตกลงมาเพื่อนๆช่วยพยุงจันทร์พาเข้าไปหลบฝนอยู่ใต้ชะง่อนหินเจ้านิลเข้าไปหลบอยู่ด้วยใต้ชะง่อนหินเหมือนห้องใหญ่ที่มีหลังคาเป็นแผ่นหินยื่นออกมาคุ้มฝนเด็กๆและเจ้านิลจึงปลอดภัยต่างมองดูสายฝนที่โปรยปรายให้ความชุ่มฉ่ำแก่สิ่งที่มีชีวิตทั้งมวลในโลกให้ความชุ่มเย็นแก่ดินอันเป็นแหล่งความอุดมสมบูรณ์แห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารฉันมีความสุขเหลือเกินที่มีธรรมชาติงดงามเช่นนี้ไว้ให้เราชมจันทร์พึมพำถ้าเราทุกคนช่วยกันรักษาไว้ธรรมชาติก็คงจะงดงามอยู่เช่นนี้ตลอดไปมานะเสริมธรรมชาติมีคุณแก่มนุษย์เหลือเกินเหตุใดหนอจึงมีคนใจร้ายชอบทำลายมานีรำพึงเด็กๆต่างนึกถึงเรื่องธรรมชาติตามแนวคิดของตนจึงพากันยืนเงียบๆได้ยินแต่เสียงน้ำตกคราวกับเสียงฝนและเสียงเจ้านิลสะบัดตัวเป็นครั้งคราวรอเวลาฝนหยุดตกแล้วจะได้กลับบ้านด้วยความเบิกบานใจ